คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คนแต่เป็น AI ใช่แล้วครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ไม่ใช่ตัวผมจริงๆแต่เป็นอวตารที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย AI ผมสร้างอวตารของผมขึ้นมาด้วย AI ที่ชื่อว่า Heijen จากนั้นผมก็สามารถที่จะใส่ข้อความเป็นภาษาต่างๆเพื่อที่จะให้อวตารผมพูดเป็นภาษานั้นๆ นอกจากนั้นเฮเจนยังจัดการเรื่องของลิปซิงหรือการทำให้เสียงและปากตรงกันได้อีกด้วยซึ่งพูดตรงจนไม่สามารถแยกออกได้ว่ามันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับอย่างไรก็ตามการพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยเฮเจนยังทำได้ไม่ดีพอแต่ก็สามารถที่จะอัดเสียงสดเข้าไปอย่างที่ผมทำให้ดูอยู่ตอนนี้ได้เช่นเดียวกันในอนาคตเราก็ไม่ต้องมานั่งอัดวิดีโออะไรกันอีกแล้วเนื่องจากว่าก็อัดอวตารแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็พิมพ์ข้อความใส่ลงไปเลยมันอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับรู้เท่าทันสื่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz และทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ Facebook MSU Radio และช่องทางพอดแคสต์นะครับทาง YouTube ที่ MSU Podcastพบกันได้ทุกวันศุกร์ทางคลื่น FM 102.25 MHz นะครับสำหรับวันนี้รู้เท่าทันสื่อจะมานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทัน AI นะครับโดยเฉพาะ AI ในทุกวันนี้มีความสามารถที่เรียกได้ว่าแทบจะใกล้เคียงกับมนุษย์ของเรากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ AI Deepfake นะครับซึ่งจากตัวอย่างที่คุณผู้ฟังได้รับฟังนั้นนะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยประเภทที่เป็น generative AI นะครับนั่นก็คือ AI ที่สามารถที่จะลอกเลียนภาพเสียงภาพวิดีโอต่างๆนะครับให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ของเรามากที่สุดนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ AI Deepfake กันนะครับศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI Governance Clinicหรือ AIGC นั่นนะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับถูกพัฒนาจาก Generative AI ไปสู่การเป็น AI Deepfake ที่มีความฉลาดล้ำจนสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นภาพและเสียงนะครับได้เสมือนจริงจนแยกแทบไม่ออกกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเป็นข้อมูลที่สร้างจากมนุษย์เองหรือว่าเป็นเทคโนโลยี AI นะครับเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับจนแทบแยกกันไม่ออกเลยนะครับคนในยุคที่เป็น AI ที่ครองโลกอย่างในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังจนแทบไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าภาพวิดีโอหรือว่าเสียงที่ได้ถูกแชร์กันต่อๆกันไปบนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นภาพลวงกันแน่นะครับทางด้านศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์นะครับภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเอ็ดดาที่เรารู้จักกันนะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่า AI ที่เป็น Deepfake นะครับหรือ Generative AI ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างข้อมูลภาพเสียงต่างๆนะครับขึ้นมาเองโดยการสังเคราะห์ทั้งที่เป็นภาพนิ่งเป็นเสียงเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับได้เหมือนกับคนเราพูดจริงๆนะครับจนแทบจะแยกไม่ออกนะครับด้วยระบบการเรียนรู้นะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็น deep learning นะครับจากลักษณะภายนอกของบุคคลนะครับเช่นมีรูปร่างหน้าตาสีผิวปากมีจมูกมีลักษณะต่างๆนะครับความฉลาดของ AI นั้นนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากข้อมูลที่เราได้แสดงออกทางด้านลักษณะต่างๆของมนุษย์นะครับทำให้ generative AI นั้นนะครับสร้างภาพและเสียงได้คล้ายกับคนมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของ AI deepfake นั้นนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนกับเหรียญทั้งสองด้านนะครับในแง่มุมที่ดีนะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นกันนะครับเช่นมีการจำลองรูปแบบต่างๆของมนุษย์นะครับอย่างเช่นคนที่ดังๆต่างๆที่เป็นเซเลบนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะรับบทในการทำหน้าที่บทบาทต่างๆนะครับเช่นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเป็นการเพ
พิ่มอรรถรสในการเรียนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการรายงานข่าวตามที่เราได้รับทราบกันนะครับในช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับแต่ถ้าหากนะครับถูกใช้ไปในทางที่ดีนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญเช่นเดียวกันนะครับก็ย่อมที่จะสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ของเรานะครับได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับตัวอย่างเช่นกรณีของเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับที่ถูกนำภาพเคลื่อนไหวนะครับไปสร้างคลิปที่มีเนื้อหาในการสื่อความหมายใหม่นะครับโดยใช้ AI Deepfake นะครับทำการลอกเลียนทั้งภาพเสียงคลิปวิดีโอต่างๆนะครับทำให้คนที่เข้าไปชมนั้นนะครับทำให้คนที่เข้าไปรับชมในสื่อต่างๆนั้นนะครับโดยถูกสร้างจาก AI ที่เป็น Deepfake ก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจที่ผิดไปได้นะครับครับคุณผู้ฟังการสร้างคลิปภาพหรือว่าเสียงจาก AI Deepfake นั้นนะครับก็มีหลักการที่เขาสร้างกันอยู่2แบบง่ายๆนะครับก็คือมีการปลอมตัวแค่บางส่วนนะครับหรือจะเป็นที่เราเรียกว่านะครับ Face Warp นะครับเช่นเอาหน้าที่อยากจะปลอมไปแปะใส่หน้าคนจริงนะครับแล้วก็พยายามเรียนแบบเสียงและพฤติกรรมนะครับให้เหมือนกับคนนั้นๆนะครับส่วนอีกวิธีนึงนะครับก็เป็นการปลอมทั้งหมดนะครับโดยใช้ AI ที่สามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่างๆทั้งในเรื่องของทั้งการใช้แสงใช้เงาต่างๆนะครับการกระพริบตาการยิ้มเรียนแบบทุกอริยบทของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่จะสร้างเสียงสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเป็นคนคนนั้นขึ้นมาได้นะครับหากฟังแบบเดิมๆแล้วนะครับก็จะเหมือนจนยากแทบจะไม่ออกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการอเมริกา Got Talent นะครับหรือว่าในบ้านเราคุณผู้ฟังก็อาจจะได้เคยเห็น AI ที่อยู่ทางสำนักข่าวของจีนนะครับได้ทำการรายงานข่าวนะครับเพื่อที่จะโชว์ความสามารถนะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยี AI Deepfake นะครับมาสร้างทั้งภาพและก็เสียงเพื่อที่จะเรียนแบบนะครับอย่าง AI นะครับที่เรียนแบบอเมริกา Got Talent นะครับก็มีการลองเรียนแบบเสียงนักร้องชื่อดังนะครับในตำนานอย่าง Elvis Presley นะครับเพื่อที่จะทำให้การแสดงนั้นนะครับมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับจนทำให้ผู้ชมก็ตกใจนะครับแล้วก็เกือบที่จะเชื่อว่าคลิปของ Elvis Presley นั้นนะครับที่เห็นนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตัว AI Deepfake นี่นะครับจะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเสียงแบบปลอมๆนะครับจนตาเราแทบที่จะแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามันก็ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม่านตาเลือดหรือว่า DNA นะครับฟันในซี่ต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าลายนิ้วมือนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลเหล่านั้นนะครับสิ่งที่ถูกแสดงออกมาเหล่านั้นนะครับก็นำมาใช้ในกระบวนการในการพิสูจน์และก็ยืนยันตัวตนทางดิจิตอลได้นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันนะครับที่เรียกว่าเป็นดิจิตอล ID นั่นเองนะครับส่วนการจะพิจารณานะครับว่าคลิปที่เราเห็นนั้นนะครับถูกสร้างมาจาก AI Deepfake หรือไม่นั้นครับเราก็อาจจะเป็นเรื่องยากทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณสามารถที่จะเตือนตัวเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้เคียงนะครับว่าตัวอย่างนั้นนะครับอย่าเชื่อนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นนะเสียงที่ได้ยินนั้นนะครับเป็นสิ่งที่จริงนะครับเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์ต่อนะครับหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นทันทีนะครับเราก็จะต้องมองถึงองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะครับตลอดจนบริบทที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามีโอกาสที่คนคนนั้นนะครับจะพูดนั่นนะครับมีความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับอย่างคุณผู้ฟังแล้วก็ทางผู้จัดรายการเองนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับให้เท่าทันกับ AI ที่ใช้กันอยู่เดือนดัดนะครับในทั้งโลกโซเชียลมีเดียนะครับครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับเราก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับเสพสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อที่มาจากโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนแรกที่ทางรายการรู้เท่าทันสื่อนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากทางสถานีวิทยุของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2นะครับ
กลับมาพบกับรู้เท่าทันสื่อในช่วงที่2ประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับในช่วงที่2นี้เราจะนำคุณผู้ฟังนะครับมาทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเยาวชนไทยกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์กันนะครับท่ามกลางความท้าทายอย่างมากมายนะครับในโลกในยุคทศวรรษที่21นี้นะครับคุณผู้ฟังเราก็จะต้องมีแรงงานในตลาดแรงงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับจากการศึกษาของ PwC นะครับก็เขาได้ระบุนะครับว่าในระหว่างปี2560ถึง2580ก็คาดว่าจะมีแรงงานที่ถูกแทนที่ด้วย AI กว่า7ล้านตำแหน่งนะครับแต่จะมีงานที่เพิ่มมาจาก AI อีก 7.2 ล้านตำแหน่งกันนะครับหรือว่านี่ก็คือตำแหน่งงานเพิ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยสุทธิแล้วอยู่ 200,000 กว่าตำแหน่งนะครับในส่วนทางด้าน World Economic Forum นะครับก็ได้ระบุนะครับว่าภายในปี2568นั้นนะครับก็จะมีแรงงานที่ถูกแทนที่โดย AI กว่า85ล้านตำแหน่งนะครับแต่ก็ถูกสร้างใหม่จาก AI มากถึง97ล้านตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีความต่างกันอยู่ที่12ล้านกว่าตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็หมายถึงทักษะในการทำงานที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือว่าตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นนั้นนะครับที่เพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะต้องมีทักษะของแรงงานที่สูงขึ้นตามมาด้วยนะครับหรือต้องการผู้ที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับจากการจัดอันดับของ IMD นะครับในปี2565ก็พบว่าในประเทศไทยนะครับอยู่ในลำดับที่40จากทั้งหมด63ประเทศทั่วโลกนะครับโดยประเด็นย่อยที่มีการจัดอันดับที่ต่ำที่สุดนะครับก็อยู่ในเรื่องของการฝึกอบรมและการให้การศึกษานะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่57นะครับมันก็สื่อถึงนะครับความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้กับประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนผ่านของตลาดแรงงานต่อการมาถึงของ AI มากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังในส่วนการศึกษาทักษะดิจิทัลของประเทศไทยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการประกาศใช้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ครั้งแรกนะครับในปี2528ซึ่งประกอบด้วย2วิชาที่อยู่ภายใต้การเลือกของหมวดวิชาคณิตศาสตร์นะครับได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องต้นและต่อมานะครับในปี2544จึงมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 นะครับต่อมาเมื่อปี2561นะครับกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ย้ายเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับไปอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แทนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าวิทยาการคำนวณ นะครับซึ่งก็วิชานี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับเช่นการคิดเชิงคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารซึ่งนั่นก็หมายความว่าในปัจจุบันนะครับการเขียนโคดดิ้งนะครับได้กลายมาเป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับที่ดำเนินโครงการในการส่งเสริมทักษะนะครับของครูผู้สอนผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับอยู่เป็นระยะนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังในสิ่งที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าประเทศไทยของเราได้พบกับอุปสรรคจำนวนมากนะครับที่ทำให้การเรียนการสอนในวิชาโคดดิ้งนะครับที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกระทรวงศึกษาธิการในปี2563นะครับก็มีสิ่งที่พบนะครับว่าในด้านของผู้สอนเองนะครับยังขาดความรู้และทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับสาระวิชารวมไปถึงขาดทักษะพื้นฐานด้านการโคดดิ้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับและผู้สอนเองนะครับในบางสถานศึกษาเองก็ไม่ต้องการสอนหรือว่าเรียนรู้ในเนื้อหาที่มีความใหม่นะครับ
ต่อมานะครับในส่วนของผู้เรียนเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวกับการเรียนวิชาโคดดิ้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมได้นะครับเนื่องจากว่ามีพื้นฐานความรู้ที่มีความแตกต่างแล้วก็มีการขาดทักษะที่จำเป็นด้วยนะครับต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของสื่อวัสดุและก็อุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับก็มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนซึ่งก็รวมไปถึงการที่สถานศึกษานะครับไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเปรียบเทียบกับทางด้านประเทศสิงคโปร์นะครับที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของสิงคโปร์นั้นนะครับก็มีการนำเอาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมและก็การใช้การพิมพ์ภาพ3มิตินะครับหรือว่า 3D printing นะครับเข้ามาช่วยในกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนะครับในบางพื้นที่โดยเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2557กันแล้วนะครับโดยผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า AIDA นะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับโดยให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2563นะครับโดยเขาให้โรงเรียนประถมศึกษานะครับในทุกแห่งนะครับมีการจัดโปรแกรมเสริมความรู้10ชั่วโมงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เองนะครับก็มีการแจกอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น Personal Learning Device นะครับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนนะครับภายใต้ National Digital Literacy Program นะครับซึ่งก็จะมีการบรรจุเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลนะครับให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2567นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่1นะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตที่โรงเรียนกำหนดเป็นของตนเองนะครับโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนทุกคนนะครับได้นำไปใช้ซื้ออุปกรณ์กว่า$200นะครับรวมไปถึงมีเงินในการอุดหนุนให้กับนักเรียนที่ยากจนเต็มจำนวนด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการอบรมครูผู้สอนให้มีความพร้อมสำหรับการสอนในวิชาดังกล่าวนะครับผ่าน Skill Future for Educator นะครับซึ่งมีแนวทางการสอนและก็ทรัพยากรในการสอนเตรียมพร้อมไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับในประเทศไทยเองนะครับก็คงจะทบทวนนะครับว่ามีสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งผลิตบุคลากรและก็บัณฑิตที่มีทักษะความรู้ที่ก้าวทันโลกของการทำงานยุคใหม่และก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเมื่อเทียบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นแล้วนะครับการทดแทนงานจะเกิดขึ้นเสมอในขณะที่มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับเด็กนักเรียนในอนาคตจำเป็นจะต้องมีความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวและต่อยอดการเรียนรู้ของตัวเองได้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเปลี่ยนโอนย้ายทักษะไปสู่งานใหม่ที่มีโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้มีความก้าวหน้าขึ้นด้วยอัตราเร่งอย่างมากนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่การศึกษาไทยของเรานะครับคุณผู้ฟังจะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับหรือว่าวางนโยบายให้กลับมาคิดอีกครั้งนะครับว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยหรือว่าเยาวชนไทยของเราเนี่ยนะครับให้มีความสามารถในการเผชิญกับโลกในอนาคตได้อย่างรู้เท่าทันสื่อและก็การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยของเราต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้เท่าทันสื่อกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ